พุทธ #stay strong rose นะฮะก็คือเอาใจช่วยนะฮะโรเซ่สู้ๆประมาณนี้แหละครับเข้มแข็งเข้าไว้โดยที่เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นนะฮะ2อันด้วยกันนะฮะก็คือเหตุการณ์แรกอ่ะโรเซ่นั้นไปกดไลค์ไอจีของคนคนหนึ่งครับที่โพสต์เกี่ยวกับคำคมของมาริลีนมอนโรประมาณว่าเกี่ยวกับการถูกโกหกหลอกลวงถูกหักหลังนะฮะแล้วก็ต้องรู้จักปล่อยวางเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับมันนะครับซึ่งก็เรียกว่าดราม่าประมาณนึงนะฮะสำหรับข้อความนี้แต่โดยรวมแล้วก็ดูไม่มีอะไรนะฮะอาจจะเป็นแค่โรเซ่นั้นชอบคำคมนี้ก็ได้แต่ประเด็นคือเหตุการณ์ที่2ครับเหตุการณ์ที่2คือเมสันพักพ่อของโรเซ่นะฮะได้มากดไลค์อีก IG นึงครับIG ชื่อว่า Rose YGF นะฮะโดย IG เนี่ยโพสต์เกี่ยวกับว่า Blackpink อ่ะมีงานเดี่ยวอะไรบ้างนะเช่น Jisoo นั้นมีงานถ่ายลงแมกกาซีน Baza Desนะฮะ Jennie ก็มี Vogue Korea Channel ขณะที่ Lisa ก็มี Moonshot Samsung AIS อะไรก็ว่าไปนะฮะแต่ Rose นั้นไม่มีงานเดี่ยวเลยครับซึ่งแน่นอนครับถ้าบวกกับเหตุการณ์ที่พ่อของ Rose มากดไลค์แล้วก็เหตุการณ์ที่ Rose ไม่มีงานเดี่ยวเลยมันก็มีดราม่าสิฮะแฟนๆบลิงค์ทั่วโลกก็เลยขึ้นแฮชแท็ก Stay Strong Rose นะฮะก็ติดเทรนด์โลกไปเลยครับสำหรับแฮชแท็กนี้ยังไงก็เอาใจช่วยโรเซ่นะครับจะจบข่าวนี้ได้ก็คง YG ต้องปล่อยโซโล่ของโรเซ่ออกมาแล้วครับน่าจะเป็นงานเดี่ยวที่ดีที่สุดแล้วเนาะ